ความเดิมตอนที่แล้วอยากแก้พิษเว้ยแก้ติดพิษได้เพชรหนึ่งกินนะผมก็ไว้เผื่อติดพิษโอ้แต่อะตะผมวิ่งแล้วมันจะรอนิดนึงพอเห็นหนองแก้พิษนะโอเคตายก็โง่เฉยเลยแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไป3ปีต่อมาค่อยเล่นต่อไม่ใช่แล้วก็นานไปอ่ะ3ปีต่อมานะผมข้ามเวลาไปในโลกเดอะโคม่ามันเวลานานกว่าความจริงก็เลยข้ามนานโอเคณโรงพยาบาลสเตวาตอนนี้ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี้ยส่งเปลี่ยนใหม่โตขึ้นกว่าเดิมกว้างไปนะโอเคอายุมากกว่าเดิมบทไม่มาแล้วทางคัดปีที่2ก็เริ่มนับจำนวนวันที่ผ่านไปแล้วไม่รู้เลยว่าตอนเนี้ยผ่านนักแข่งกันได้แล้วนะแอสตันผมมาที่นี่หลังจากที่ฉันดื่มพลาสมาเซรั่มได้ประมาณ1เดือนแต่โลกความจริงถ้าบอกว่าเวลาผ่านไปแค่วันเดียวท่านเองด้วยแอสตันพยายามตามหาสร้อยคอนั่นเพราะมันคือวัตถุโบราณที่สมบูรณ์แบบที่สุดไอ้ทักกุญแจสำคัญในหมู่วัตถุโบราณมากมายมีชิ้นไหนแทนที่มันได้หรือพาฉันไปได้เลยด้วยซ้ำเธอบอกว่าเธอเข้ามาที่นี่ทุกวันเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก่อนฉันจะเจอเธอแต่ละครั้งตลอดที่โลกเนี้ยและตลอดเดือนทีเดียวจะอยู่เฉยแค่นี้ไม่ได้หรอกเนาะกลับไปทำงานประจำวันกันดีกว่าสองนี่ยังคงมาซ่อนตัวที่เนี่ยที่เราเห็นในเกมคงมาพักสองบีเนาะโอเคตอนในโรงพยาบาลแต่บรรดาข้อความบนกำแพงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งเงาไม่สอดคล้องกันบางครั้งฉันก็ค้นพบร้านค้าที่เคยหายไปเมื่อหลายปีก่อนสภาพแวดล้อมและสิ่งต่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอคอยสังเกตสิ่งรอบข้างไว้ตลอดเวลาจะนอนในไม่รู้วันรู้คืนในมือเตียงเนี่ยเสียเวลาเปล่านะเพราะร่างกายจริงฉันก็หลับอยู่ตอนนี้นะจะเป็นสำหรับการนับวันเวลาเพื่อร่างกายฟิตปังต่อไปด้วยรวมถึงถ้าอยากใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปต่อแล้วก็นะถ้าเป็นในหนังแล้วก็เราอาจจะเข้าไปในโลกฝันซ้อนฝันได้แบบอินเซปชันเนาะฉันไม่คิดว่าทำที่นี่ได้นะเพราะฉันไม่เคยฝันอะไรที่นี่ตอนหลับเลยด้วยเก็บหนังสือรุ่นจากโรงเรียนมาแปะภาพเพื่อนๆไว้บนกำแพงด้วยมีนาคิดถึงเธอเหลือเกินมั่นใจว่าเธอมาเยี่ยมฉันที่โรงพยาบาลแทบทันทีที่เกิดเรื่องขึ้นแน่ๆเซโฮเหมือนได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเขาก้าวล่างเส้นแบบกูไม่กลับแล้วนะเดี๋ยวเขาบอกว่าเซโฮยังบกติดดินในโลกความจริงด้วยแต่ว่าเขาปกติอยู่จริงหรอเซโฮน่าจะลงเป็นหนึ่งเดียวกับเขามืดเรียบร้อยเนาะอาจารย์ทรงแบบภาพพักแรกเลยตัวอาจารย์ถึงได้มีสร้อยคอที่อันตรายขนาดนี้กันแน่นะหรือว่าจะเคยมามิตินี้กันก่อนหรือเปล่านะคุณต้องบอกทุกอย่างให้ผมฟังด้วยนะถ้าผมไปได้แล้วก็คิดถึงอาจารย์นะโรงพยาบาลยังคงเป็นพื้นที่นอกเหนือการควบคุมของแฝดสาวชั่วร้ายต้องผ่านเส้นทางตลาดโทเกบีและสถานีเซวาที่ตอนนี้ทั้งพ่อค้าโทเกบีแล้วก็นักจดบันทึกพยายามสูบความสามารถเพื่อสกัดกั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากสายตรวจทรงลึงอย่างก็ตามนักฆ่าที่มีหน้าตาเหมือนอาจารย์ทรงกำลังพยายามบุกฝ่าเปิดเส้นทางจากโรงเรียนไปที่สายตรวจนะถ้าไม่นานที่สายตรวจก็คงไม่ปลอดภัยแล้วตามเนื้อเรื่องภาค2โนเกตถ้าจำผิดที่แรกที่มีนาไปจากโรงเรียนคือไอ้สายตรวจแหละด้วยโรงพยาบาลยังคงเป็นที่ที่อันตรายอย่างที่เคยเช่นเดียวกับภายในของสายรถไฟเซวาช่วงนี้ฉันติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทางไกลไว้แล้วด้วยของเต็มเลยตอนนี้กาแฟมากมายตอนนี้โลกฝันร้ายก็ตามการดื่มกาแฟมากเกินไปไม่ทั้งสุภาพดีเท่าไหร่นะคนดื่มน้ำแทนการดื่มกาแฟมากกว่าด้วยกองกาแฟคือมาสานมากดื่มจนชินแล้วกว่าไปตรงนี้เหมือนมีที่ยกหนักนะโอเคฉันเริ่มทำสิ่งที่ไม่ทำมานานแล้วก็คือการออกกำลังกายจะไม่ต้องทำเพราะว่ามีพวกผีผู้ใหญ่ที่ยิ้มใกล้ๆนี้ช่างมาเช็คดูหุ่นฉันว่าปิดเปิ่มไหมถึงแม้พวกเขาจะดูเหมือนเป็นโรคความจำเสื่อมทุกครั้งที่เจอชอบแสดงท่าทีเหมือนเพิ่งเคยเจอฉันครั้งแรกก็ตามนะมั่นใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะการออกกำลังกายหรือพลาสมาเซรั่มกันแน่ตอนนี้ฉันสามารถกระโดดจากที่สูงลงมาได้โดยไม่เจ็บตัวแล้วด้วยร่างกายของเขากว่าเดิมมากๆเลยด้วยเช่นกันน่ะแข็งแรงแบบมีกล้ามจริงๆนะก็ไปอะไรงี้นี่ตอนนี้โรงพยาบาลมีแผนที่แล้วเนี่ยว่าคนไข้ศูนย์การแพทย์ห้องพิธีศพบอดแยกโลกอะไรกว่าไปมีมุมมองไอ้ด้านข้างด้านบนเนาะกับทางเชื่อมไปที่ไหนอะไรกว่าไปด้วยที่จริงจังนี่ไม่ได้ฝั่งนี้มีปิดข้างบนเนาะปิดความเส้นทางชั้นบนไว้มีหมอเฉดบ้าคลั่งกระหุ่นเชือกเพลบานทันตผ่าตัดชั้นด้วยในข้างหน้ามีรถมอไซค์เนาะเคที่เห็นในภาค2เมื่อกี้ไปก่อนแล้วจะได้ขี่มอไซค์อย่างนี้ด้วยช่วงนี้ทักษะการปั่นจักรยานมีประโยชน์ในแบบนี้นะแต่น้ำมันไว้เต็มถังแล้วพร้อมขี่ได้ทุกเมื่อด้วยเช่นกันมีของฟาร์มเพิ่มเติมตังค์ดีมากมีรูปวาดเด็กตรงนี้นะโอเค
ฝีมือการวาดดีพอๆกับชั้นตอนป.5เลยส่วนตามจริงไม่สมจริงเท่าไหร่มีตัวเลขด้วยเช่นกันวันนี้มีที่วาร์ปตัวนี้ตัววาร์ปนะโอเคนี่มีพงกระตู้นะโอเคด้วยวาร์ปได้ของบางอย่างที่ต้องเอาติดตัวไปก่อนนะก่อนที่จะไปต่อเดี๋ยวก็แน่นะตัวชั้นในอนาคตที่ลืมรหัสผ่านเนี่ยภาพวาดเด็กเล่นกดระดับตัวเลขจากสิ่งที่มีความสูงตามจริงสูงสุดไปต่ำสุดลงท้ายด้วยดาว5แฉกปลอคนคิดรหัสผ่านดีกว่านี้มันเกิดตัวนี้น่าจะเหมาะกว่าไปแทนที่จะมานั่งจำพวกนี้ดูใหม่เรื่อยๆจำยากก็ไปนะโอเคที่ของสำคัญเอาไว้ในตู้ล็อกเกอร์ของฉันปัญหาคือว่าหลักคือกันแน่นะคิดลืมกันให้ตายสิฉันเนี่ยจะไปดูเนี่ยดูตรงอันนี้นะโอเคสูงตามจริงก็คือพระอาทิตย์เนาะ6แล้วก็2แล้วก็ภูเขาต่อไปไอ้สูงกว่าตัวบอลลูนข้างบนก็คือเป็น6 2 5แล้วก็ไอ้บ้านมันความจริงมันต่ำกว่าภูเขานะโอเคก็เลยเป็น6 2 5 7แล้วก็3ก็คือระยะที่เด็กถือนดไว้มันเด็กของจริงมันต่ำกว่าบ้านหรือไอ้ภูเขาไงด้วยก็เลยเป็น6 2 5 7 3นะผมสับพัซเซิลนี้6 2 5 7 3นะตรงนี้เนาะใช้ๆกด62 5 7 3มันออโต้ไม่ต้องกดดอกจันโอเคด้วยล็อกเกอร์เปิดแล้วแล้วก็ตรงนี้นะโอเคแล้วบันทึกเนี่ยคือผลที่ยาซอนมาที่เมืองของพวกเราถ้าไม่มีมันคงติดอยู่ที่นี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะได้นำบันทึกเพิ่มเติมใหม่กลับไปที่อุโมงค์ต่อดีกว่าต้องรีบแล้ววัสดุด้วยฮันนันยูอันนี้ก็เนื้อหาสำคัญเนาะภารกิจเราคือตรงนี้ก็ว่าไปอะไรเงี้ยชั้นฮันนันยูในฐานะเขียนแล้วช่วงนี้คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตอนนั้นโดยการวิเคราะห์เรื่องเล่าปากต่อปากสืบทอดกันมาในบุตรผู้หลุดของฉันใครฉันเดินทางข้ามไปมาระหว่างโลกสองใบได้รู้เรื่องความเชื่อและข่าวลือมากมายหลายอย่างเป็นเรื่องจริงที่จะเป็นต้องหาในคูเบตได้เจอเพื่อสังหารวิญญาณชั่วร้ายที่คอยตามรังควานหลอกหลอนราชวงศ์นะเก็บตังค์แล้วก็ได้เวลามุ่งหน้าสู่ที่หมายถัดไปนะผมรอบนี้ไปซากใต้ดินนะครับผมแบบใหม่เราจะไม่เคยมาก่อนในเกมเดอะโคม่าที่ผ่านมาที่ไม่มีนะโอเคต้องมาดูสถานที่นี้สถานที่ใหม่หาแฟนที่แล้วก็บรรยากาศเพิ่มเติมโดของระหว่างทางแล้วก็เนี่ยตังเก็บเรื่อยๆนะผมมีเอกสารด้วยคนพบหน้ากระดาษหน้าหนึ่งเป็นเซตหนึ่งนะโอเคประเทศชาติแบ่งเป็น2ส่วนฮันนุนยูก็อธิบายเรื่องโบราณนะโอเคสมัยยุคชิล่าอะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็พอดีต้องบันทึกอยู่ด้วยสวัสดีครับท่านจบไปข้างล่างอีกแล้วหรอสังกัดรอบตัวเป็นไงบ้างครับก็เหมือนคืนนั้นแหละแต่ยิ่งนานยิ่งแย่ฉันไม่รู้แล้วว่าตอนนี้ช่วงเวลาในโรงเรียนมันซ้อนทับกี่ทศวรรษพ้องกันในมิติเดียวกันแล้วเนี่ยร่างเงาต่างภายในนั้นเริ่มรวมร่างกันผสมปนเปกันไปจนเละเทะหมดแล้วอ่ะหนักคิดว่านายปลอดภัยเพราะพวกมันกำลังรับมือกับผู้กำกับการตำรวจอยู่แต่ถ้าที่สถานีตำรวจถูกยึดในเมื่อไหร่หลังจากนั้นไม่นานทุกเขตในท้องที่นี้ก็จะถูกนังนั่นยึดเข้าไปด้วยอย่างน้อยก็ถือว่าโชคดีนะที่มันมีลูกศูนย์อยู่แค่สองตัวเท่านั้นเองด้วยใช่ยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งเสี่ยงตายมากขึ้นเท่านั้นนะจ๊อบไปคุณอยากไปข้างล่างกับผมไหมครับมันจะดีแน่หรอน่าจะนะว่าอยากทำแบบนี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวให้บอกเยซอนด้วยซ้ำแน่นะถึงต้องเสียชีวิตก็ตามผมต้องหาวิธีแก้ปัญหาได้ฮู้เอาก็เอาลงไปดูข้างล่างกันนะลงสู่ดันเจียนใหม่นะผมเป็นดันเจียนเลยจริงโอ้แย่ละนิ่มใหญ่เข้าท่าที่เห็นใช่หรือเปล่าเนี่ยจริงด้วยเมื่อก่อนที่นี่ไม่อยากขนาดนี้เมื่อก่อนแล้วก็อีกฝั่งของถนนถูกดินฝังกลบไปหมดแล้วด้วยเหรอยองโฮนี่ไม่ดีแล้วล่ะเมื่อก่อนฉันก็คิดว่ามันเป็นแค่โกดังเก็บเม็ดพันธุ์เล็กๆพวกนั้นแต่มันทุกครั้งที่นายอ่านบันทึกแต่หน้ามันยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใช่หรือเปล่าเรื่องที่ถูกลือพวกเนี้ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ยิ่งคิดยิ่งเหมือนกับว่ามีคนมากมายที่รู้เรื่องของที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ทราบสาเหตุด้วยซ้ำข้าจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นบ้างถ้าสุสานจากอดีตกับอย่างสมบูรณ์อีกครั้งนึงได้อ่ะยังไงก็ตามจำเป็นที่ของแยซอนบอกว่าที่นั่นมีอาวุธที่สามารถใช้กำจัดแฝดสาวชั่วร้ายได้ถ้าที่ไหนจะมีเนโคแบดแล้วก็ต้องที่ท่านนะผมไม่อยากวิ่งหนีนะคะทุกครั้งแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหนีออกไปได้นี่ผ่านมา3ปีแล้วนะมันก็เหมือนในเกม RPG นั่นแหละผมต้องการอาวุธที่ใช่กำจัดปีศาจร้ายผมต้องหามันให้ได้ฉันก็ตอบได้ไม่ได้นะมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขตโรงเรียนไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ไปเลยบ๊ายบายทิ้งเราไว้คนเดียวในดันเจี้ยนแห่งนี้หาเป็นที่ของเราต่อไปที่นี่คือที่ที่ทหารเคยใช้งานมีปืนอยู่ด้วยถ้าฉันรู้วิธีใช้แล้วก็โคไปแล้วนะแต่ปืนพวกนี้เป็นปืนคาบชุดที่เห็นได้แค่ในละครเท่านั้นด้วย
ปืนเก่าๆเนาะโอเคใช้เปลี่ยนกว่าไปเอกสารเพิ่มเติมอันนี้เอกสารพื้นที่ใหม่ก็เลยเป็นเซต3งานการขุดค้นที่1เขตซงรึงอันนี้มีเกี่ยวกับที่มาที่ไปของที่นี่นะผมเป็นเนื้อหายาวอยู่มีวันที่มีอธิบายทีมขุดค้นโบราณสถานอะไรก็ว่าไปแล้วก็พบเจอบางอย่างซึ่งละเอียดอยู่แล้วก็มีพูดถึงข้างล่างชื่อคนเขียนโน้ตนะผมโยชิโมโตะคาเคระคือเป็นคนญี่ปุ่นที่เดินทางมาที่เกาหลีในช่วงนั้นนั่นเองเป็นแบบทหารตำรวจอะไรก็ว่าไปพวกนั้นนะช่วงลูกราอะไรนิคมที่ญี่ปุ่นมายึดครองเกาหลีก็ว่าไปเนาะช่วงนั้นเลยนะครับผมตามสตอรี่ความจริงอะไรก็ว่าไปแล้วก็ข้างบนตรงนี้มีธงสีเงินธงประจำหน่วยที่เขียนด้วยตัวสอนญี่ปุ่นเป็นธงสีเงินสารักเป็นหมาล่าเนื้อจำไว้ด้วยพวกนี้จำสีจำทรงพวกนี้แหละคร่าวๆคนโจซอนเริ่มแสดงท่าทีต่อต้านมากขึ้นเรื่อยๆก็จะได้ว่าถ้าฉันตะโกนด่าไปเขาจะแสดงท่าทีตื่นกลัวแต่ว่าเหมือนว่าพวกเขาหวาดกลัวบางสิ่งนอกเหนือจากปืนและดาบของฉันซะอีกนะยิ่งขุดพบวัตถุมากแค่ไหนก็ยิ่งทำให้ความเชื่อในสายตาพวกเขามากขึ้นเท่านั้นด้วยพวกเขาโดนผีสิงเลยอาจจะพูดเล่นสาระต่างๆนานาด้วยนี่เกิดบ้าอะไรขึ้นข้างล่างนั้นกันแน่นะสิบตรีเกนจิก็คือคนญี่ปุ่นที่มาที่เกาหลีแหละเป็นคนทิ้งข้อความไว้นะผมเดี๋ยวหาต่อไปตรงนี้ทันตันห้องข้างทีละห้องนะโอเคไล่ดูคร่าวๆอีกโลโก้หนึ่งนะผมมีธงสีเหลืองสารักจักจิ้นจอกนะผมแล้วก็หาของเก็บฟาร์มตรงคิดว่าอยากให้พิษเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแล้วก็ไม่ต้องเก็บก็ได้เพราะว่ามันที่เต็มได้ง่ายๆนะผมปล่อยผ่านก่อนแล้วกันนะตอนนี้สมัครเข้าร่วมกองทัพคิดว่าจะได้โอกาสเที่ยวเล่นอย่างสุขสันในโชซอนฉันไม่คิดว่าการเป็นทหารยากขนาดนี้ด้วยนี่พวกเขาคาดหวังจะให้ฉันทำงานในอุโมงค์ใต้ดินนี่นะขนาดกันแน่เนี่ยเจ็บคอหมดแล้วแล้วก็ไอ้หยุดเลยด้วยให้ตายเถอะต้องรีบเก็บเงินกลับบ้านแล้วเนี่ยสิบตีโกโรโหมีดีซ่อนซ่อนที่เดี๋ยวมืดเลยเพราะว่าซ่อนมุมโนกเองมุมขอข้างนอกไม่มีไฟเลยมืดสนิทได้ฮะมีขึ้นไปใหม่เนาะข้างบนมีลงล่างต่อด้วยเช่นกันถ้าไม่ผิดรู้สึกว่าแผ่นที่อยู่ข้างล่างโอเคจากประสบการณ์ที่เราจำลางได้แถวนี้ปะเราแวะดูก่อนนะโอเคห้องนี้นี่ไงเจอแล้วโอเคพอดีแผ่นที่เหรอแผ่นที่นะถ้าสุกหาเจอทีนะถ้าสำรวจพื้นที่โดยรอบได้แผ่นที่อยู่บนใต้ดินมาแล้วแผ่นที่ตามนี้นะผมจะมีแบบว่าชั้นจียันใต้ดิน3ชั้นเลยมีระบบลิฟต์มีแบบว่าแบ่งโซนอะไรมากมายเดี๋ยวค่อยพาทัวร์คร่าวโครงสร้างและการตกแต่งในพื้นที่อย่างนี้ดูเป็นระเบียบสวยงามเกินกว่าที่จะไปสู่ศาลสำหรับสามัญชนกับท่านรับใช้โครงสร้างและการตกแต่งในพื้นที่นี้ดูเป็นระเบียบและสวยงามเกินกว่าที่จะไปสู่ศาลสำหรับสามัญชนกับท่านรับใช้ถ้าสู่ศาลสำหรับขุนนางจริงแล้วก็เหตุผลที่พวกเขาฝังไว้ด้วยกันอาจจะเพื่อให้ขุนนางมีคนรับใช้แม้แต่ในโลกหน้าด้วยหรออย่างก็ตามส่วนทั้งหมดนั้นถูกห่อด้วยผ้าฝ้ายผ้ากระสอบอย่างดีด้วยเช่นกันจะไม่คิดว่าจะมีศพของท่านอยู่ที่ด้วยซ้ำนะอันนี้ไม่เข้าความที่ทิ้งไว้ก็คือสื่อว่าแถวนี้มีสุสานและง่ายๆของใครบางคนเอกสารบางส่วนที่มาจากช่วงยุคจักรวรรดิญี่ปุ่นเรืองรองที่เกี่ยวกับยุคชินราช่วงนั้นก็สุสานของกษัตริย์ที่ถูกเก็บรักษาอย่างดีนี่ครั้งแรกในชีวิตที่ฉันได้เห็นสิ่งก่อสร้างในลักษณะนี้เป็นของพวกพ่อค้าชาวอาหรับหรือเปล่านะไม่สิค้าชาวอาหรับไม่น่ามาสร้างสุสานแบบนี้ใกล้เมืองหลวงหรือปูซานได้เพราะเรานำโบราณวัตถุโลหะกลับบ้านเกิดเพื่อตรวจสอบความเก่าแก่ของมันแต่ฉันแอบสงสัยอยู่ว่าผู้ฐานได้แอบขโมยเครื่องประดับไปบ้างหรือเปล่านะแย่เหลือเกินนักประวัติศาสตร์โฮชิโนะทาคาระอันนี้ก็มีข้อมูลเยอะนะโอเคที่นี่ก็แปมไม่แพ้กับตรงโรงเรียนเลยแบบคำศัพท์ค่อนข้างที่จะโหดร้ายอยู่เหมือนกันนี่จะเป็นห้องเก็บวัตถุโบราณที่ถูกขุดพบโบราณวัตถุพวกนี้คุณราคาแพงน่าดูสินะแล้วก็อยากพิษตัวนี้เต็มเลยคือรู้สึกว่าที่นี่มีของแพ้พิษเยอะนะโอเคให้ลองตัวไว้แล้วก็กุญแจกุญแจดอกนี้ได้เป็นของผู้ชอบที่นี่นะต้องขันทุกประตูที่ไม่เคยเปิดได้มาก่อนด้วยได้รับกุญแจระหว่างศาลมาที่นี่เร็วสุดจะดีแล้วเพราะว่าจะได้กุญแจในการไขเปิดห้องไม่ต้องไปพยายามตามหาโนกเลยอันนี้2/10ฮวาลังฮันนุนยูอธิบายเรื่องความหมายของฮวาลังซึ่งค่อนข้างยาวโนกเลยเป็นหัวหน้ากลุ่มอะไรก็ว่าไปศึกษาแนวคิดมุ่งเนี่ยสมัยก่อนอ่านเองได้นะผมอยากอ่านก็อ่านเองได้เกียรติอ่านจริงมันเยอะแบบจัดเต็มมากอ่ะไว้ห้องเครื่องข้างก่อนเนาะห้องนี้จะเป็นห้องที่เชื่อมกับตัวข้างหน้าคือเนี่ยลิฟต์นะผมที่ตั้งลิฟต์สำหรับลงไปชั้นที่อยู่ต่ำกว่าผ่านทางนี้ไปก็ลงถึงชั้นล่างได้แต่ส่วนตามหาอะไรกันแน่นะมีบันทึกจากใครบางคนที่ชื่อนุนยูกระจายอยู่ทั่วทุกที่ถ้าฉันลงไปข้างล่างน่าจะหาเจอเพิ่มเติมกว่านี้นะแต่ตัวล็อกอยู่ด้วยถ้ามันใช้ระบบกลไกในการเคลื่อนที่แล้วก็จะมีวิธีควบคุมสั่งการมันจะที่จะแทรกนะก็คือในห้องนี้แหละเราแค่มาก่อนจะได้ทิกเกอร์ให้รู้นะผมตรงนี้มีโน้ตด้วยอีกอันนึงนะผมรัวๆเป็นอันแรงงานขุดค้น5นะผมลึกลงไปอีก
ก็พูดถึงการก่อสร้างลิฟต์ที่ตอนนี้ทำอยู่นะโอเคอธิบายเรื่องปุ่มลิฟต์ที่แอบล็อกสุดยอดด้วยแล้วก็กลิ่นแปลกปลอมข้างใต้ดินเนาะบางอย่างโดยที่ไม่ต้องตายแต่ว่าเหม็นจริงก็ไปกลิ่นบางอย่างข้างล่างนะโอเคในซากนี้บุคคลที่อยู่ในห้องเครื่องที่สามารถควบคุมลิฟต์ได้แต่ตัวมอเตอร์ไลน์ไปแล้วกันไม่ได้ในทางกับการได้เปิดประตูได้น่าสามารถลงไปข้างล่างผ่านทางลิฟต์ที่ค้างอยู่กลางอากาศได้นะก็คือโดดไปเลยก็ว่าไปนะอะไรอย่างนี้แต่ตรงนี้ตัวนี้น่าสงสัยแฮะเสื้อผ้าและท่าทางของมันมันกำลังทำบางอย่างที่สำคัญอยู่ด้วยตรงนี้เยี่ยมว่าเราจะต้องมีบางอย่างในกระเป๋าเขาอ่ะกุญแจดอกหนึ่งโอเคท่านเทคนิคเนาะผมได้กุญแจรัวๆง่ายๆนี่แต่ที่ท่านเทคนิคเข้าถึงได้บ้างนะโตเต็มทีเนาะแล้วก็คุมเปิดประตูทางเข้าลิฟต์ได้แต่จะเป็นต้องใช้ลัดผ่านแล้วก็แต่ผู้บังคับชาด้วยก็คือตอนนี้ไม่ได้นะโอเคไม่รู้ลัดผ่านคืออะไรกันแน่เพราะฉะนั้นแล้วต้องตามหาร่องรอยของเขาก่อนนะเกิดรู้ก่อนจะได้เตรียมไปต่อในอนาคตเนาะก็นี่จะมีไอคอนขึ้นมาแล้วคุณชิมาตกใจนะโอเคให้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ตรงไอโซนเนี้ยส่วนใหญ่ไม่มีอะไรนะโอเคแค่อุ้ยตกใจมันเกือบได้โอ้ยโอ้ชิตก่อนหน้านี้ไม่มีปะมันเพิ่งมีเพราะอัปเดตปุ๊บโดนล็อกโอเคมันขับอย่างนี้ได้ด้วยมีกับดักใหม่นะโอเคแม้ก็ผมไม่เคยเจอเลยไม่ชัวร์ตรงนี้แปลว่าเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนอกจากไอเนี่ยพดยาฆ่าพิษเผื่อติดพิษนะโอเคมันออโต้ตีนะเป็นออโต้ตีโหดร้ายผมเพิ่งเห็นครั้งแรกมันเป็นงี้โอ้ขับเรื่อยๆเนี่ยขับจริงอ่ะฮู้ขุดเหมืองนี่เลยทำงานเร็วๆโอ้มันมีแปลงวับเลยด้วยเฮ้ยเยอะเว้ยเยอะเว้ยเยอะจังเนี่ยทุกอันเป็นยักษ์ที่พิมพ์หมดเลยนะโอเคมาเสียเปล่าเดี๋ยวผมมาดูเผื่อจะมีนั่นแหละไอ้โน้ตหรือเปล่าไม่ชัวร์ผมดูไม่ทั่วตอนที่เช็คโน้ตด้วยก็เลยว่าจะเช็คดูเผื่อเจอโน้ตเพิ่มเติมแถวนี้เสียวๆอ่ะใกล้ๆเหลือเกินไม่มีโน้ตเลยเนาะเหมือนกับที่แค่นั้นแหละให้มาวิ่งหนีเล่นหรือว่าที่ซ่อนได้ตรงนี้นะผมจำตรงนี้ไว้ตู้นี้เนาะตู้ใกล้ๆกับฝั่งตรงข้ามนะโอเคเสียวๆตรงกลางมีอะไรป้าจ้าไปมีเป็นกล้องมีทางโอเวอร์เนี่ยมีตัวพิษด้วยนะพิษโอเคพิษถ้าเราไม่ระวังเนี่ยโดนได้รัวๆเลยนะโอเคอันตรายมากแถวนี้ดูฝั่งขวาก่อนแล้วกันนะมีทางขึ้นในตรงนี้เนาะมันเนียนๆอยู่ด้วยแต่ว่าจุดแต่บันไดจะรู้แหละตรงไหนขึ้นกันแน่นะผมอันนี้กุญแจไขได้ที่เมื่อกี้เราได้กุญแจมาดอกนึงแหละเป็นดอกไหนกันแน่นะโอเคไขได้นะผมที่ภาคกุมภาพันธ์ถูกดูฮอตด้วยผ้าไหมแปลกๆวางทับบนราบเป็นชั้นๆพอสภาพแวดล้อมที่แห้งทำให้เกิดสภาพเป็นมัมมี่ที่ภาคกุมภาพันธ์ 50% ของโบราณวัตถุจากยุคสมัยชินลาที่ถูกค้นพบที่ยังไม่ได้ห้องเก็บโบราณวัตถุแล้วมีกลิ่นฉุนเล็ดลอดออกมาจากชั้นล่างสุดวงเล็บนี่มันกลิ่นมัมมี่ที่โดนปฏิกิริยาความชื้นเหรอนี่ฮะที่พูดถึงเรื่องกลิ่นแปลกๆนี่คือหมายถึงศพใกล้ๆใกล้ๆกับจุดที่วัตถุอยู่เนาะตอนที่ขุดค้นกว้างไปด้วยเช่นกันที่7กุมภาพันธ์ได้ยินเสียงปืนหลายนัดเสียงทหารกรีดร้องคนงานเหมือนกำลังวิ่งหนีนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยใกล้กับสุสานก็ต้องมีอย่างที่อภิลมเนาะโอเคที่เห็นไว้10มกรามีข่าวลือในหมู่ทหารว่าเขาพบสัตว์ประหลาดในถ้ำเสร็จมกราตัวหลายขาร่างกึ่งเปลือยผิวด่างมีเขาและฟันสองซี่ดวงตาเลืองแสงได้คำให้การทุกคนตรงกันอันนี้จินตนาการเองนะว่าจะเจอตัวอะไรกันแน่ถัดไป12มกราจะกดดันพวกระดับสูงถามพวกเขาว่ามีการแอบทำการทดลองลับจังหวัดหรือเปล่าที่นี่แต่ไม่ได้ข้อมูลอะไรกลับมาเลยตรงนี้มีเป็นภาพนะโอเคชื่อเรื่องดอกไม้สีเหลืองและภูเขาสีเขียวชื่อเห็นภาพไปนะโอเคให้จำไว้ด้วยไอ้เหลืองกับเขียวเนาะโอเคไอ้นั่นแหละมันโยงกับไอ้ตัวธงแหละนะผมเหลืองคือดอกไม้ก็คือตัวธงสีเหลืองอ่ะเป็นตัวอะไรกันแน่ก็คือดอกไม้จำไว้พวกนี้เขียวเช่นกันเนาะโอเคก็คือภูเขาตรงนี้ก็มีอันนึงเนาะโอเคด้วยเปลวไฟสีแดงและทะเลสีน้ำเงินก็คืออันแดงคือไฟโยงกับไอ้โลโก้ของทหารเมื่อกี้แล้วก็น้ำเงินก็คือทะเลโยงกับโลโก้น้ำเงินโลโก้ตัวอะไรก็ว่าไปนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปทางขวาต่อรู้สึกว่าผมควรจะดูให้ครบทุกห้องก็คือเดี๋ยวไปดูข้อมูลก่อนนะโซนนี้ก่อนนะโอเคนี่มีอะไรปะมีคนงานเนี่ยดูเขาเป็นคนงานที่นี่ทั้งนั้นหยุดหย่อนแม้กระทั่งฝันแล้วก็ตามโทษนะครับคนนี้นิ่งนะไม่ตอบเลยแฮะจำได้ว่าตอนทดสอบดูไม่เห็นอย่างนี้เพราะว่าเพิ่งทำโมเดลเต็มๆตอนที่มันโตเต็มด้วยเช่นกันมีเซอร์ไพรส์แหละโอเคตรงนี้ก็มีตัวระเบิดเนาะโอเคผมจะไม่เข้าใกล้แล้วกันแล้วก็ข้างบนส่วนนี้ก็จะมีแบบว่าโซนซื้อของได้ตรงนี้นะผมแล้วก็ไอ้นี่ด้วยใช่ของบันทึกเพิ่มเติมอ่านได้แล้วงานเราผู้พิพากษ์จากคุมะไทโยโอโนะก็รายงาน
ต้องมีนาแล้วก็มิถุนานะโอเคถ้าอ่านดูจะรู้สึกว่ามีอย่างแปลกๆไปอันนี้ข้อมูลผู้ตายหรือผู้สูญหายที่เกิดขึ้นจากการขุดค้นที่นี่นะผมในช่วงเวลาอะไรกว่าไปเนี่ยคนที่หายไปในช่วงมีนามิถุนาตามนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นก่อการร้ายนะผมที่จากการกบดานที่นี่กว่าไปก็ได้ส่งผู้ทหารมาจากการปฏิบัติการบุกเข้าไปโจมตีอะไรกว่าไปกลายเป็นว่าทุกคนตายหาหมดเลยสุดท้ายก็คิดว่าระเบิดทิ้งดีกว่าเพราะว่าเสียงก็ไม่ได้จะปล่อยให้อยู่ต่อไปแล้วก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่ใต้ดินที่ปิดตัวไว้อย่างที่เห็นตอนนี้นะผมกว่าไปคร่าวๆนะตรงนี้ก็มีช้อปปิ้งได้ผมว่าผมยังไหวอยู่นะโอเคตังก็มีเยอะด้วยเยอะแหละแต่คิดว่าตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดต้องการใช้ไอ้ของฮิวก็คือมีกินฮิวได้ก็มีแก้พิษด้วยเช่นกันก็เลยคิดว่าน่าจะยังบุญฐานได้อยู่ระดับหนึ่งตรงนี้อ๋อตอนนี้ไปทางลงใช่นึกว่าประตูไปทางไอ้นั่นเข้าไปที่อื่นไม่ใช่อ่ะแวะดูข้าวก่อนตรงนี้ข้างบนที่เมื่อกี้เราไปทางซ้ายแกะเราเริ่มจากทางซ้ายแล้วมันเข้าออโต้ลงมาทีนะโอเคตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้คือทางที่เมื่อกี้เราลงมาตอนที่ไอ้นักตุ่นทึกเขาพามาแหละนะผมทางเดียวกันตรงนี้ก็ใช้พิษสองจุดเลยโอ้สามเดือดหูกายเราเหนื่อยนะโอเคให้เรากินไม่ทันแล้วก็โดนเล่นงานกว่าไปจริงผมว่าเอาน้ำก็แหละน้ำน่าจะกินได้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นต้องวิ่งจริงไงใช้น้ำได้ไม่แย่นะโอเคตรงนี้เป็นโลโก้รูปยักษ์โอนินะครับผมเนี่ยสีแดงไงก็ตำสีแดงกับเปลไฟเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ยงกับโอนิจำไว้ก่อนนะโอเคยักษ์ญี่ปุ่นโอนิแวะดูของยาพิษรัวๆเลยเพราะเนี่ยพิษเยอะนะโอเคที่เห็นเมื่อกี้แต่ที่ฉันเจอนักประสบศาสตร์ที่ได้อนุญาตจากหัวหน้าของพวกเขาโดยสั่งการพวกเราไปทั่วแบบนี้ฉันเลยอยากจะเอาพันท้ายปืนฟาดหัวพวกมันเหลือเกินอย่างไรก็ตามเมื่อผู้ชักการถึงกับตันก็ไม่มีใครมาบอกอะไรฉันเลยแล้วก็ว่ามีความลับบางอย่างแอบซ่อนอยู่ในมุมมืดแห่งนั้นสารพัดหน่วยพวกเราคือโอนี่คงกระพันแต่พวกเราก็ใช้ชีวิตอย่างตุ่นเฉยเลยล่ะสิบโทไดกิพูดบ่นเขียนบ่นไว้นะผมทิ้งไว้บาชิปและที่คนงานขุดเหมืองเวนนั้นพูดจริงด้วยสิ่งที่ฉันจินตนาการขึ้นมาในฝันร้ายมีจริงด้วยอ่ะแล้วมีคนชื่อลาประจำหน่วยเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับลางร้ายเลยมันไม่ใช่พวกเราอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกมันด้วยซ้ำอ่ะบาชิปฉันเห็นมันแล้วเห็นในปีศาจนั่นแล้วที่ฝั่งของอุโมงค์สิบตีเกนตะเจอตัวปัญหาของที่นี่แล้วนะโอเคตัวอะไรนั้นก็เดี๋ยวเรารอลุ้นกันต่อไปแล้วก็สุดท้ายถ้าฝั่งสุดนี่นะเก็บดูของก่อนไอ้พวกเล็กๆพวกนี้มีนามนะโอเคอันนี้เป็นรูปน่าจะงูนะผมด้วยดูสีงูก็สีเขียวเนาะโอเคยงงูเขียวกับเขียวเมื่อกี้นี้ก็คือภูเขานั่นแหละนะจริงๆงูหมดเหรอเนี่ยยกใครญี่ปุ่นมาโผล่ในโชซอนได้กันแน่ล่ะฉันเป็นความอับอายสำหรับผู้ที่แบกรับหน้ากากโอนี่เป็นสารประจำหน่วยพวกเขาเหลือเกินสิบเอกกาโตะบนหนึ่งห้องนี่เลยห้องข้างๆเนาะโอเคของห้องโอนี่ด้วยยิ่งขุดลึกมากแค่ไหนมิติก็ยิ่งแปลกมากขึ้นเท่านั้นมีร่องรอยของการเคลื่อนตัวลึกลับน่าจะเกิดจากงูยักษ์เลื้อยผ่านเส้นทางนี้โลโก้ประจำหน่วยแต่ละหน่วยนี่คือแบบมากันเต็มตอนแรกคิดว่าที่เป็นการส่งข้อคิดการของพวกนิยมอนาธิปไตยของโชซอนแต่คงมีคนโชซอนไม่กี่คนเท่านั้นที่ทำแบบนี้ได้ข้างนอกนั้นมีสัตว์ประหลาดอยู่จริงเหรอสิบเอกดันโจแล้วก็ที่ซ่อนอีกที่หนึ่งจุดทางของแต่ละตู้ส่วนใหญ่ของเอแต่ละห้องอ่ะจะมีที่ซ่อนโอเคจำไว้คร่าวๆเผื่อต้องหนีอ่ะก็มานี่นะผมสำหรับไอโลโก้กับสียงกับข้างล่างเนาะโอเคจำได้ไหมไม่รู้กันลองดูลงไปทางนี้เนาะเพื่อไปห้องสุดท้ายทางขวาเนาะโอเคห้องเครื่องเนาะผมห้องหลักที่เราจะไปคลิปหน้าสตอรี่ทิศทางต่อมันจะมีลิฟต์สำหรับอุโมงค์นี้อยู่แต่พังแล้วใช้ไม่ได้ก็คือฝั่งขวาซ้ายเหมือนกันเนาะลิฟต์แต่ว่าฝั่งขวาคือพังเรียบร้อยแล้วปิดทางแน่อันนี้มีเครื่องอีกส่วนนึงเนี่ยเป็นเครื่องลิฟต์แหละใช่แต่ลิฟต์ไม่มีเนาะดังระหว่างห้องใต้ดินชั้น2และ3หรือระหว่างการปรับปรุงและซ่อมแซมบนระหว่างพงดินปืนที่อยู่ในคลังอาวุธด้วยนั่นถือว่าอยากตายก็คือมันเชื่อมไปข้างล่างคลังอาวุธนะโอเคตรงนี้เรามุดผ่านตรงนี้มันมุดได้เขานี่นะแต่ในความจริงเป็นแค่โมเดลปืนไรเฟิลกับระเบิดดินเนี่ยเท่านั้นนี่คนสมัยก่อนเขาจินตนาการเกมFPSกันแบบนี้เหรอเนี่ยไม่มีเกมจริงก็เอาแบบก้อนดินปากันไปว่าไปเลยมีแต่ของแก้พิษรัวๆเยอะจริงเขาลือว่ากันว่าสัตว์ใต้ดินยักษ์ในพื้นที่ทรงกรถูกค้นพบโดยคนงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยบังเอิญนักประวัติศาสตร์ค้นพบว่าสัตว์ใต้ดินนี้ถูกสร้างขึ้นช่วงปลายยุคสมัยชินราตรงกับร่องรอยของราชทูตแห่งชินราที่เอาจำนวนให้กับฝั่งโคยอสัตว์ใต้ดินแห่งนี้มีโครงสร้างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์การที่ศพถูกซ่อนทับกันบนชั้นทั้งฝั่งซ้ายและขวาของทางเดิน
คล้ายกับโครงสร้างสุสานตายตอนตกแต่ผลดังกล่าวคณะกรรมการโลกประวัติศาสตร์ของรัฐบาลเกาหลีแห่งจังหวัดญี่ปุ่นสั่งห้ามให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้มีการส่งกลุ่มคนงานพิเศษให้ขุดค้นในพื้นที่ดังกล่าวและถ้ามีการค้นพบโลหะที่มีค่าใดๆก็ตามก็ถูกจัดส่งกลับไปยังประเทศบ้านเกิดทันทีผู้ชาการโยชิโมโตะคาเคระบทมันยาวๆนี่ไงอ่านญี่ปุ่นได้คล่องนะโอเคความโบราณก็ตามอ่านได้ด้วยเพราะโลกนี้นะโอเคเพราะโลกโคม่าเลยแต่อ่านได้ดีขึ้นเลยนะโอเคไอ้ตาดิเนี่ยจุดลิฟต์เชื่อมต่อนะโอเคเปิดแล้วก็จริงนะกับมีเพียงความมืดที่ล้อมรอบตัวลิฟต์ไว้เฮ้ยนึกว่าจะได้ใช้ลิฟต์ง่ายๆสงสัยต้องใช้บันไดแทนซะแล้วสิเห็นช่องนี้เปิดได้แต่ว่าไปไม่ได้อยู่ดีเพราะข้างบนปิดนะผมส่วนห้องข้างเปิดไม่ได้นะโอเคแบบนี้แข็งแกร่งของประตูไว้เป็นห้องบางอย่างไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้มีโน้ตเขตห้องห้ามจับคู่สารลักให้ถูกต้องมาแล้วที่เราจำเมื่อกี้ไว้นะโอเคเขตสารพวกนี้มาก่อนนะเสียสักแห่งหนึ่งต้องไขนี่นะโอเคอันนี้เมื่อกี้พูดถึงเนาะไอ้ไฟใช่ไหมไฟคือโอนี้ปะเออผมลืมไปเนี่ยจะใช่เนาะโอเคไฟแล้วก็งูคือทะเลใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เขียวเขียวคือภูเขาเนาะเขียวเขาเนาะคิดว่าเขียวภูเขาเมื่อกี้แดงไฟใช่ไหมที่เหลือรู้สึกดอกไม้กันนั่นแหละดอกไม้กับน้ำใช่ไหมทะเลหรือตรงข้ามกันหรืออันนี้คือน้ำนั่นแหละจำไม่ได้แล้วลองนี่น้ำก่อนนะโอเคแล้วก็ดอกไม้ถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวค่อยเนี่ยได้โอเคผมว่าผมจำได้ลางๆโพสต์จำเมื่อกี้ตอนท้ายเตรียมใจไปแล้วตุ้นเหล็กของผู้ชาการส่งเสียงดังกล้องออกมารอบทีไม่ต้องดูใหม่นะผมปิดรันได้เย่ตัวใหญ่ก็อีกหลายตัววัสดุสารต่างๆแบบจำลองอุโมงค์ใต้ดินด้วยถ้าเป็นในเกมแล้วที่น่าจะเป็นศูนย์สั่งการเนาะตามแผนที่ก็คือห้องควบคุมสั่งการเนาะโอเคใกล้เคียงมีจุดเซฟข้างหน้าด้วยครับอันนี้อะไรวะอ้อกุญแจโอเคพอดีเลยกุญแจผู้เชี่ยวการนี่ไงไว้สำหรับไอ้ไขตรงตัวควบคุมลิฟต์ฝั่งซ้ายได้มีดาว3ดวงขีดสีแดง2ขีดยศอะไรเนี่ยแต่ช่างเถอะคุณเป็นของฐานระดับสูงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะเอาไปใช้เปิดได้ที่ได้แน่ๆนะคืบหน้าคืบหน้าแวะดูของข้าวน้ำเยอะจริงแล้วก็ลาดนี่ไงเนื้อหัดลิฟต์แล้วลาดรับสำหรับตัวควบคุมลิฟต์051117ดอกจันเนี่ยรหัสผ่านที่เป็นประตูลิฟต์ที่ล็อกอยู่ได้แล้วคืบหน้าคืบหน้าโอ้ข้างล่างนี่โอ้แปะโน้ตตรงนี้แหละมุมโอ้โหเหมือนก็ไม่เห็นแล้วแต่ไปเดินสุดทางเนาะโอเคคุดแอบเนียนหลังการขุดค้นที่6ตูนที่ข้ามไม่ถึงก็มีช่วงมีนาเนาะโอเค1932ตอนแรกปัญหาเครื่องปั่นไฟไม่ทำงานส่งทหารไปจัดการควบคุมสถานการณ์แล้วก็ได้ยินเสียงปืนเสียงตะโกนมีปัญหามีอย่างผิดปกติไปติดต่อกับตำรวจทหารสายตำรวจให้มาช่วยเหลือเร่งด่วนนะผมแล้วก็มีเสียงกระสุนรัวๆนะโอเคตัวทั้งรับไม่ไหวก็เลยต้องตั้งวิธีป้องกันขวางทางไว้เป็นกลุ่มศัตรูที่แบบไม่รู้ใครกันแน่แต่โหดร้ายทารุณมากๆกว่าไปประมาณนั้นฮะผมโอ้ยได้ยินเสียงแปลกๆนะเอาละบางอย่างจะมาแล้วนะโอเคแค่หลอกไปเองใช่ไหมนะไม่มีทางที่นี่จะมีหุ่นเชิดนักฆ่านี่เป็นมาหรอกนะไม่มีทางหรอกนี่มันแบบว่าที่ผ่านมาเราเดินชิวตรงนี้ได้นะโอเคไม่น่ามีใครอยู่ที่นี่แบบคอยคุ้มกันหรือคอยดักฆ่าเนาะเนาะเนาะไม่น่ามีที่เมื่อกี้คนจะเก็บน้ำไว้เพื่อวิ่งแต่ไม่เป็นไรเราเอาวิ่งหนีด้วยกันน้องมาจ๊ะเอ๋มาแล้วโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้เซนเดินเดินหนึ่งหูหนึ่งเดินเดินหูเดินหนึ่งเดินผมไม่พร้อมไม่พร้อมขึ้นโอเคโอเคข้อดีของมันคือมันไม่มันมาเด้อมันมาเด้อวะมันเมื่อมันไม่มาชิบหายแล้วเดี๋ยวชิบหายโอ้เสียงเดินมันน่ากลัวมากรู้สึกมันเข้าไม่ได้นะโอเคแต่ว่ามันเปลี่ยนชั้นได้ใช่เปลี่ยนชั้นได้ Holy shoot Oh my god เดี๋ยวนะตรงไหนที่เป็นตรงไอ้เดี๋ยวมันที่ก็เป็นตรงนี้ได้ใช่ชั้นนี้มันใหญ่ไปนะโอเคก็เลยเข้าห้องไม่ได้ผมต้องเข้าห้องใช่ผมต้องเข้าห้องเสียงเดินมันน่ากลัวมากตรงเนี้ยน่ากลัวสุดคือเสียงเดินมันโอเคโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ชิตดูเข้าห้องไม่ได้เอาเกรดหมดแรงแล้วหนึ่งบานผ่านแล้วโอเคเอ้ยโอ้ตายผมก็รอเซตใหม่นะโอเคมันไม่งานที่ผมจำได้นะโอเคแย่มากเอาน้ำมานี่อย่ากระพริบนะน้ำไหนลืมที่น้ำไหนน้ำดึงไอ้นั่นปะตามพื้นแช่ที่เป็นกล่องเดิมตอนนี้ไม่อยู่ตรงนี้ผมจะไปตรงนั้นนะออกใกล้ๆแล้วก็ออกขวาเลยนะโอเคออกขวาเลยน่าจะได้เร็วกว่าดีกว่าซ่อนได้ด้วยโอเคอันนี้ปึ๊บ
ิ้งโอเคออกเนี่ยกับปุ๊บนี้เป๊ะอ่ะเส้นเดินหลบน่ากลัวมากเดินแรงมากแล้วผมไม่สนใจเลยมันเดินทั่วนะโอเคตัวนี้มันเดินทั่วเนี่ยเสียงมันได้ยินเสียงกันทุกทีอ่ะดูปะไม่กล้าออกว่ะมันน่าจะรู้ตัวถ้าเกิดมันออกปะเสียงมันเดินตอนนี้แบบเรียลไทม์ถูกปะเรียลไทม์อ่ะโอ้ถูกมันอยู่เนี่ยมันอยู่นี่เวทมันเหมือนกับนักล่าคนอื่นที่บอกว่ามีเอานี่มีละมีเฉยเลยเลยวะที่มีอ่ะแต่มีจะหายไหมเนี่ยมันถามกันจะหายไหมยังเดินแบบดังแป๊ะๆรัวๆหายเนาะโอเคมันจะไม่เกิดต่อใช่ไหมเหงื่อตกเลยเมื่อกี้เนี่ยเหงื่อออกเลยนี่แหละความโหดร้ายของประตูแถวนี้เนาะโอเคบอกเลยว่าโหดร้ายอ่ะแต่ถ้าเกิดเรารู้จุดซ่อนก็ได้แหละไหวรอดโอ้อะมาไม่ใช่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงตัวมันเดินโอเคเสียงเครื่องเฉยๆปะเสียงเดินเลยมันเดินมาแล้วเนี่ยเสียงเดินอยู่หรอวะเนี่ยอะหลับตานี้โอเคได้ยินเสียงโลหะรบกันดังสนั่นลั่นออกมาจากข้างนอกพูดออกเนี่ยพูดมั่วๆแล้วมอนเตอร์นี้พี่เอกน่าจะกูแน่ๆโอเคแบบเด็ดตัวๆเลยหลายขาที่ว่าไงตัวหลายขาฮู้บอยป่ะลิฟท์ที่นี่ถ้าจะล่วงแหลมไม่ล่วงแหลแล้วถ้าไม่ใช่พออยู่ในโลกนี้แล้วก็ผมไม่ยอมใช้แน่ๆนะต้องพยายามถึงขั้นนี้เชียวเหรอเพื่อตามหาบันทึกที่เหลืออยู่ของคนที่ชื่อนุนยูอ่ะถ้าไปตามหาแล้วก็แน่นะยอดซอนทำบ้านกันแน่อ่ะลงไปอันนี้เราอยู่ที่ทางเชื่อมเมื่อกี้ลิฟท์แล้วก็เนี่ยห้องเก็บอุปกรณ์ข้างหน้ามีจุดหมายปลายทางข้างหน้านะผมคลิปหน้าโน้ตเพิ่มเติมด้วยแวะคร่าวๆดูเขาเกี่ยวข้องกดประคัดทีเดียวมันหายเลยเนาะโอเคโชคลาภและความรุ่งเรืองอันที่4ก็คือขุดเจอขึ้นประดับครั้งแรกก็เลยส่งคนมาเนี่ยมาขุดเพื่อเปลี่ยนจากการให้ขุดเหมือนทั่วไปเป็นขุดหาของเพื่อส่งกับบ้านเกิดหรือบ้านใต้ดินที่ที่บ้างเปล่าให้คนมาวิเคราะห์ด้วยอะไรกว่าไปแล้วก็มีเริ่มมีโจทย์เข้ามาพอรู้ข่าวเรื่องของสำคัญของมูลค่าดีก็เลยเนี่ยจากการทหารคุ้มครองอะไรกว่าไปอธิบายเรื่องที่มาที่ไปของการขุดครั้งแรกแล้วก็เจอของดีค่อยเปลี่ยนผู้บริหารการขุดใหม่เป็นการสมบัติแทนนะครับผมอีกหน้าหนึ่งอัน3เขาเสร็จแรกเนาะโอเคเนี่ยตอนแรกขุดแค่เนี่ยตามผู้หมายแรกคือเจอขึ้นมานิ่มเผาก่อนเนาะของสมัยก่อนกว่าไปแล้วให้นักวิจัยมาดูอนุรักษ์ไว้อะไรกว่าไปมีบทเรื่องออกซิเจนขาดก็เลยมีการจัดการเตรียมพวกของระบายอากาศให้คนที่ทำงานที่นี่ด้วยเช่นกันอะไรอย่างนี้นะครับผมนะตู้นี้เขาได้เผื่อต้องหนีเนาะโอเคเผื่อมันมาทีนึงที่ซ่อนได้นะโอเคฟังเสียงเท้าไว้แหละเสียงเท้ามันเด่นด้วยก็เลยจัดการง่ายแล้วนี่มีโลโก้เนี่ยโลโก้รูปผู้จัดการเอาไว้ไขกุญแจนี้ได้โอ้ my god ผมพักนึงแล้วก็ได้ยินเสียงสีเท้าเดินดังมากเลยอันนี้มันเปิดไม่ได้ด้วยมันลงมาข้างล่างผมว่านะจะมันไปแล้วโอเคผมเกลียดเสียงเท้ามันมากเลยนะโอเคตัวเนี้ยดังมากดังจริงอะไรกันเนี่ยซีโมหรอไม่ใช่หมูป่าตัวอะไรพวกนั้นที่บังเอิญเข้ามาก่อความวุ่นวายเฉยๆงั้นหรอผู้จัดการยามูชิโมโตะคาเคระฮะมาแล้วพวกเราไม่ได้โง่นะครับท่านซีโมโตะมันเป็นจริงๆเลยครับผมจิตปีเกนตัดชีวิตระหว่างการสู้กับสัตว์ป่าตัวนั้นด้วยสบู่นางะถึงโซมันเจ็บดันจังวะที่บอกโง่แกพวกคนเทิร์ดของโชซอสุดก็แปลกๆแค่ขัดความประจักษ์การนี้เท่านั้นเองนะเพราะคนถูกมาแบบที่นี่ให้ตามหาความจริงซะผู้จัดการพูดต่อเนาะโอเคไอ้อย่างนี้เห็นแล้วก็คือเมื่อกี้เจอผีแมงมุมก็คือเนี่ยใช่จริงๆงูมุที่ว่านะมันมีจริงๆด้วยร้อนเหลือเกินแต่การค้นหาสอบสวนก็อย่างยาวนานพวกเราค้นพบข้อมูลที่ว่ามีกระจกในตำนานถูกฝังอยู่ที่ไหนสักแห่งใต้นี้สุดยอดอาวุธที่สามารถให้มองเห็นทั้งอดีตและอนาคตได้อันนี้คือของพ่อสองเนาะที่เราได้กระจกนั้นมาน่าใช่เพราะเรารู้แล้วว่ามีวัตถุโบราณที่มีมูลค่าทางประวัติศาสตร์อย่างใหญ่หลวงในฐานลับนี้รับอนุญาตจากคณะกรรมการรวบรวมประวัติศาสตร์ของรัฐบาลเกาหลีแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่นให้ลงมือตามหาคุณคนทันทีด้วยนักประวัติศาสตร์คาดการว่าสุสานของคุณนางอาจจะมีการทำพิธีกรรมไสยศาสตร์และศพเหล่านั้นผู้คอยปกป้องกระจกนั่นแต่คนตายไม่สามารถปกป้องคุ้มครองวัตถุได้หรอกจะเป็นผู้ค้นพบที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์และเกียรติยศสูงสุดประสบจักรวรรดิให้ได้เลยผู้ชาการยามิชิเมโตะคาเคระซึ่งถ้าเกิดย้อนไปอ่านตัวนี้หน่อมในภูมิภาคเนาะโอเคจะรู้ว่าเนี่ยผู้ชาการโยชิมุโตะคาเคระน่าจะไม่รอดโอเคนะผมตามนี้อีผีผู้หญิงสวมชุดกิโมโนเข้ามาหาฉันบอกฉันว่าสิ่งที่ฉันกำลังตามหาอยู่นั้นต้องคำสาป
และทิ้งไปซะตอนที่ฉันตื่นขึ้นมาเพราะว่าตัวเองกำลังงีบหลับระหว่างที่มีมณีชิ้นหนึ่งอยู่ในอ้อมแขนแค่ฝันนี่นะแต่ภาพมันชัดเหลือเกินเธอผู้หญิงที่สวยมากเลยนะนบูนางากุนโซเริ่มฝันแล้วกว่าไปอยากให้พิษเยอะมากจริงเอาพิษนั่นแหละตัวแมงมุมมันมีพิษเงาเก๋ก็เลยทำเผื่อไว้นบูนางากุนโซนี่มันเกิดเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยผู้จัดการถามจริงจริงชั้น5เหตุเฉินตัวกำลังเสริมด่วนกำลังจากภายนอกศัตรูศัตรูเยอะเกินไปศพเพิ่งขึ้นชีพชั้น5นะโอเคตอนนี้เราจะใกล้ชั้น3ด้วยก่อนนี้ก็มีนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเคนจิรีบตอบกัปตันโนบุอากิโดยด่วนเลยการปะทะกันที่ด้านล่างผู้จัดการให้เรียกเปิดการอะไรดีครับท่านสิบตีเคนจิตอบกับไอ้โง่จะเรียกว่ากวาดล้างพุทธยศเซสปลาดเลยก็แล้วแต่เลยตอนนี้ทหารของพวกเราโดนฆ่าล้างบางกันหมดแล้วเนี่ยแล้วก็อีกโน้ตหนึ่งนะโอเคกระดาษบันทึกเพิ่มเติมมีข้อความเขียนด้วยความโกรธจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคิมอึงยอมเสียงฟีเท้าไปเลยลมพลเหล่าทหารก่อการประท้วงที่กลุ่มฝังศพของคิมอึงกยอมประธานของเขาหรือเปล่านะว่าจำนวนคนที่มากกว่าคิมอึงกยอมจึงทำทุกสิ่งที่เขาต้องการทำมาตลอดได้เขาพยายามจะทำอะไรกันแน่แล้วเกี่ยวข้องอะไรกับในโคเบกกันแน่นะดูเหมือนว่าพื้นจะเริ่มสั่นนิดหน่อยแฮเก็บอันนี้ปั๊บสตอรี่ต่อเลยนาทีโอ้โอ้คาสตีใช่แล้วโอ้โหมึงอยากขบวนลงมาแกจะพังลงมาจ้าเอตาแดงๆด้วยนี่มาทงเซวะใช่ไหมเนี่ยเด็กอย่างนายทำในที่นี่กันแน่ฮะมิตินี้บอกชื่อมาซะมันดีเหรอถามชื่อนายไงยองโฮเองครับยองโฮเหรอรู้จักนะจ๊ะยองโฮยิ้มแปลกๆใส่ตามองแปลกๆรอเดี๋ยวก่อนคุณทำอะไรกันแน่เนี่ยไปแล้วแดงมากเปิดตัวเนี่ยตามชื่อในอินโทรนะโอเคฮยองแบร์คนนั้นเริ่มแผ่สลองได้แล้วแล้วก็รอลงไปทางหลุมเมื่อกี้เนาะโอ้ยคุณพระเจ้าตกลงมาบนของนุ่มๆงั้นคงแย่แน่เลยนุ่มๆดูแปลกๆเนาะกันด้วยสูงประมาณ5ชั้นได้แล้วมั้งเนี่ยโอ้ยที่ที่ไหนกันแน่เนี่ยโอ้จ่าเอนั่นตัวไรอ่ะขาตะคมจ่าเอแล้วนี่ทางซ้ายจะดิน4และ5นะผมลงมาแล้วอู้มันสั่นด้วยห้ามดึงแต่ต้องโดนสาบมิฉะนั้นถ้าตาผีสิงที่หลับไหลอยู่ตื่นขึ้นมาได้มันจะรู้ว่านี่คือเนโครเบียนแน่ๆเจอแล้วที่นี่กลิ่นเน่าเหม็นเหลือเกินตรวจสอบดูก่อนดีกว่าว่าฉันอยู่ที่กันแน่สาวอัศจริงเรื่องก็ตามที่ภัยคุกคามต่อโลกทั้งสองปรากฏขึ้นปอจานดาบจะฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาคนแบบนั้นมีจริงแล้วก็คนรีบตื่นได้แล้วนะเดี๋ยวนี้เลยก็คือทำเป็นที่จะมีนั่นแหละจะจุดหลุมยักษ์นะโอเคตอนใต้ดินที่ว่าตามชื่อเกมด้วยเช่นกันมันเริ่มขึ้นแล้วความมืดกว่าเดิมตรงชุดกอเก่านั่นดาบติดอกอยู่ด้วยสภาพแล้วมึงคุยพึ่งเลยแฮะเฮตโคเบตในบันทึกของเยซอนหรือเปล่านะรอบๆก่อนไปก่อนดึงออกมานะโอเคเราดูเมื่อกี้แน่ด้วยแต่ดูอีกทีก็ได้คุณดูรอบแล้วหาทันหนีออกไปจากที่นี่ก่อนนะให้ได้แหละตามเนื้อเรื่องคือต้องมาคับให้เราดึงนะโอเคเพราะเรารู้แล้วจากไอ้ข้างรอบข้างดึงออกมาถ้าใช่แล้วก็พวกจะได้ใช้มันสู้ฝ่ายสาวชั่วร้ายคุณเก็บมันไว้แล้วไปรอถามเยซอนดีกว่านะฮึมคำถามคือผลน่าจะไม่ออกมาดีเท่าไหร่หรือเปล่าดูขนาดใบดาบแล้วไว้จิ้มได้นะโอเคใบดาบมุ้งมิ้งมากคุณได้รับด้ามดาบในโคบเลตมีกระด้ามดาบเหรอเนี่ยแบบมียาวไปถึงฝั่งบริวสทัมอะแบบแปลกๆไปแฮปกติถ้ารู้สึกแบบนี้แล้วมีเรื่องแย่ๆตามมาใช่ไหมเนี่ยมาเป็นผีแล้ววันดีโอ้ชิตผู้บุกโลกมาเยอะด้วยเป็นแค่สองมาเป็นหลายตัวด้วยกันไล่ตามเขาและฆ่าเขาซะอย่าปล่อยให้เขาบิชุดรอบไปได้เชื่อเลยสุดละตู้วิ่งหนีนะโอเคเดี๋ยวรากลบหนีมาเรื่อยๆด้วยมันมาเรื่อยๆจริงจังจริงจังไม่จริงโจมาโดนรัวไม่รอใครสัตว์ประหลาดพวกนั้นแม้พวกมันไม่ได้ตามทำกันแน่เนี่ยหรือมันไม่สามารถข้ามฝั่งแต่ว่าทำเดินอีกส่วนได้อย่างนั้นหรอ
มีส่วนที่ปลอดภัยเนาะตรงนี้ถ้าเรากลับไปก็คือแต่เอ๊ะโชว์เฉยให้ดูว่ามันไม่ปลอดภัยเสียเลือดเฉยเลยเดี๋ยวนะตรงข้างบนมันโอเนี่ยใช่เมื่อกี้มีโน้ตด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวนึงฮะเมื่อกี้จะทำอะไรวะลืมเลยโดนกดปุ่มผิดแล้วลืมไปเรียบร้อยให้ขออภัยตอนนี้คันที่ได้ก่อนที่ตกหลุมเนาะโอเคตัดสินใจน้ำโมโหคิมอึงกะย่อมโกรธกับผลที่ตามมาเพื่อคำสั่งพระกองทัพทหารเข้าร่วมประท้วงรวมถึงกองทัพฮวาลังโดที่23ด้วยยังก็ตามตระกูลคุณนาหลายตระกูลเอ็งเองไปทางฝั่งโครยอทำให้ไม่สามารถสู้กำลังคนได้คิมอึงกะย่อมจึงเริ่มลงมือในสิ่งที่เขาตั้งแต่ตัวตลอดอันนี้เป็นการเกิดบางอย่างที่เกี่ยวสุสานนี้นมซึ่งจะเกิดในนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปอันนี้มีทางไปต่อตามที่คือโซนนิดหน่อยตรงนี้มีเอกสารตรงนี้อ่านได้เยี่ยมเลยคำใบ้หลัดผ่านพอดีด้วยจำไว้เนาะโอเคจำนวนของกระถางทูบที่ยังไม่ถูกย้ายตำแหน่งจำนวนของไหจำนวนดาบจำนวนของมงกุฎทองคำต้องจำไว้นะไม่ใช่แน่ๆนะกระถางทูบไหดาบมงกุฎถังไหดาบมงทอหอดอมอย่องอยู่เลยเนาะโอเคทอหอดอมถังไหดาบมงเผื่อตัวช่วยได้มีเอกสารเพิ่มเติมบันทึกเพิ่มเติมทึกตำรวจที่ฉีกขาดนะผมนี่เป็นสายตรวจที่เรียกมาจากทีมขุดค้นของวัฒน์ฐานส่งลืมขอให้ช่วยนะผมจากตำรวจข้างบนกว่าไปซึ่งก็มุงเล็บตรงแดงเขียนว่าเนี่ยที่อยู่คนนั่นปิดตัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมไม่ฉลองนี่ฮะก็คือการที่เราเข้าใจคือเนี่ยทำลายเหมือนกับที่ตอนเนี้ย3ปีผ่านไปของในมิติโคม่าเนาะแต่ว่าโลกความจริงไม่กี่สัปดาห์กว่าไปเนี่ยตามที่เยซอนบอกที่ไป1วันกับมาทีนึงทำเวลาเดือนกว่าไปพบกันแล้วก็คือสถานการณ์นี้กันนะในตอนนั้นคือแปลว่าเดอะโคม่ามันเกิดขึ้นในสถานเนี่ยแล้วแต่ว่าโลกความจริงคือมันดีเลย์วันไปอนาคตแทนก็ไปคิดว่านะถ้าอย่างนั้นแล้วแต่เวลาแหละมันจะมีเร็วช้าอะไรกว่าไปกับสัปหลาดโอเคตามข้อมูลข้างล่างอุ้ยถึงมันจะเป็นแค่หุ่นก็จริงแต่วันนี้ก็แย่อยู่ดีนะสัปหลาดดับเงานั่นเป็นคนฆ่าพวกเขากันทั้งหมดเลยเนาะทุกคนตกอยู่ในการโคม่าใช่หรือเปล่าอ่ะถ้าที่ข้อฉากตายแล้วเนาะที่เห็นฉากตายเราเป็นซากเนี่ยก็คือคิดว่าใช่เนาะเราติดโคม่าแล้วก็มาตายที่นี่ต่อว่าไปก็เลยเป็นสภาพที่ว่ากลายเป็นซากคล้ายๆอย่างนี้ด้วยคิดว่าใช่นะโอเคในนี้ของที่ดูหน้าตาคุ้นๆอยู่นะครับท่านรับมันเวลที่เคยได้ก่อนหน้านี้ด้วยได้ของซ้ำเนาะโอเคใช้คุ้มกว่าไปไม่หิวสักหน่อยนะจะเอาชีวิตรอดด้วยสิ่งนี้แน่เนี่ยแล้วก็มีสิ่งหนึ่งตรงนี้ผักนี่คุ้นๆแฮอีกแล้วเนาะมันฝรั่งไอ้นี่เหรอเนี่ยไม่มีของช่วยหนีได้จริงเหรอได้ไอเทมเดิมซ้ำมาเนาะเก๋ใช้คุ้มตรงนี้มีแค่นี้ก่อนเนาะผมก็ต้องไปฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้ยังไม่วิ่งไปฝั่งขวาแต่แปลว่าต้องหลบผีใหม่เนาะเก๋ซึ่งจะมาเป็นผมยังไม่ลองตายเนาะใช้ตัวเนี้ยลองไหมลองตายดูก็ดูฉากตายที่นี่เนาะเก๋ว่าถ้าโดนฆ่าตรงข้างล่างสุสานเนี่ยตายไงบ้างกันแน่เนาะผมดูสิเน่าเนาะเก๋เน่านี่เลยเกล็ดหน้ายองโหไหมมันแตกๆมันที่ตัวอื่นเป็นกันนะผมด้วยกับฝั่งนี้ใหม่แล้วก็ตอนนี้วิ่งเนาะโอเคแต่ตอนนี้ถ้าวิ่งแหละน่าจะรอดต้องพลังพอแล้วก็ถ้ามันมาจริงก็ค่อยหลบหรือว่ารอจังหวะชาร์จนิดนึงได้นะผมกินเลยมารอก็ได้ดอกกิ้งเนาะโอเคเลยทางไปอ๋อจะไปพยันนะผมว่าพยันพวกนี้แปดทางก็เลยมาไม่ได้โซนนี้เป็นโซนพลังยันขวางไว้ตรงนี้ทางไปต่อแต่ปิดนะโอเคบ้าเอ้ยล็อกอยู่เปิดไม่ได้ที่ก็คือเนี่ยมีทางเชื่อมลิฟต์เนาะไปห้องประชุมชั้นใต้ดิน4ได้ก็เหลือแค่ทางซ้ายเนาะโอเคตรงนี้ห้องฝั่งนี้พี่เนี่ยเซตตรงนี้เนาะผมนักอีกอันหนึ่งนักน่าจะดีแหละผมว่าเผื่อกินตอนวิ่งแล้วกันแล้วก็ข้างหลังนี้เป็นเนี่ยตามมาสเตอร์นะโอเคพวกไอ้ทางให้ดับมงที่ว่าเมื่อกี้นะทอฮอดอมอนี่ของที่เหมือนกระถางทูบวางตรงนี้ด้วยทอฮอดอมอนะโอเคทางให้ดับมงก็คือถางมี3ไหมี4ดาบมี3แล้วก็มงมี2ก็คือ3 4 3 2เนาะผมใช่มั้ยคิดว่าใช่เนาะโอเคมีไหที่รับการดูแลรักษาอย่างดีตั้งอยู่ข้างในไหส่วนผสมของดินขี้เถ้าและกระดูกอยู่มากมายตรงนี้ก็เนี่ยนี่มันอย่างกับวัตถุโบราณสมัย3ก๊กเลยเนาะเหล่าเนี้ยคือร่องรอยของคนที่พยายามขุดค้นของพวกนี้กันเหรอเนี่ยคนที่เหมือนอันนี้เหมือนกันเนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้มีเอาใช้พลาสเตอร์นะตรงนี้ที่ต้องใส่รหัสเมื่อกี้แหละใช่3 4 3แล้วก็2เป๊ะครับแต่กุญแจขึ้นสติไม่ไปทางขวาต่อนะโอเคกับเอกสารเพิ่มอันหนึ่งเรื่องหนังสือต้องห้ามกองทหารฮวาลังโดที่23
พูดถึงคำฟีฝันตื่นรู้นะผมที่เรารู้มาจากตัวไอ้บทเรียนข้อสอบสุดท้ายนั่นแหละแล้วก็พูดถึงเรื่องการสร้างกองทัพผีก็คือสมัยจะใช้พลังไอ้คำพีที่ว่าเนี่ยเพื่อเรียนรู้ในการปลุกศพคนตายชีวิตขึ้นมาได้นะผมประมาณนั่นแหละแบบคำพีที่ว่านะโอเคเป็นเหมือนกับทหารกองทัพผีที่ไม่มีวันตายกว่าไปช่วงประแจมือประทุกทุกรูปสักพักหนึ่งแต่ตอนที่กลับมาทีหลังหายไปแล้วด้วยฉันจำเป็นต้องซ่อมพัดลมบรรยากาศจ้าฉันขอเครื่องมืออันใหม่จากสิบตีโกโลแล้วก็เขาดูฉันแน่ๆนะจ้าไปไม่รู้ใครซื้อมันหวานมากันแน่ถ้ามีใครแสดงความเป็นเจ้าของแล้วขอนะจะแกตรงอือมาแล้วก็อีกบทหนึ่งตรงนี้ซึ่งฝรั่งเป็นมื้อเที่ยงรู้สึกผิดกับพระพุทธเจ้าที่ถูกพวกเราขโมยสมบัติไปเลยตั้งใจจะมอบมันให้เป็นของเส้นไหว้แต่ตอนที่ฉันไม่ได้มองเจ้าอือหมานั่นแย่งกินไปหมดเลยฉันโมโหมากเลยต่อยหน้าเขาเขาแต่บอกว่าเขาไม่ได้กินมันฝรั่งนั่นไอ้ขี้โฮกไอ้ตอแหลเหมือนกับเจ้าอื่อหมาเพื่อคนดีของฉันสิบตีโกโลได้นำเชือกตะขอมาให้ฉันจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ถ้าพวกเราถูกแยกจากกันไปจากชเวตงแกตงแมงกุจีนะโอเคแต่ชื่อตรงๆที่ว่าแหละมันชื่อขี้หมดเลยกว่าไปในที่คาดไว้รู้ว่าพระรูปมาอยู่ในฝันร้ายแล้วทราบแปลกประหลาดเดี๋ยวนี้เห็นนะมือมีรูปร่างคล้ายกับตาช่างน่าจะลองเอาบางอย่างวางไว้บนมือได้เป็นกลไกบางอย่างหรือเปล่านะมีของแลกเปลี่ยนนอกเองมีพัทรูปบอกว่าแล้วปิ้งกับข้าซากว่าไปคุณสามารถวางบางสิ่งบนพัทรูปได้เขารอแล้วเขาจ้องหายใจด้วยหอบหืดนอกเองเอาน้ำไหมจ๊ะไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ได้เอาหลอดผ่านไหมจ๊ะดาบไหมจ๊ะของดีมันหวานด้านนี้แหละมาแจนะผมไขสกู๊ปเปิดช่องระบายอากาศได้ก็ถึงห้องปิดได้ด้วยเชิญแรกครับนี่ได้แล้วเอาคุณครับผมแล้วก็ฝรั่งนอกเองเป็นเชือกตะขอนมแต่ที่สูงได้เอาไปเลยตะขอเกี่ยวเรียบร้อยอ่ะได้ของครบแล้วก็ได้เวลามุ่งหน้าไปโซนขวานี่เนาะโอเคเพราะคุณแจนต้องขายนี้ก่อนที่คิดได้มาจากตัวไอ้กล่องรหัสเนาะโอเคตรงนี้ขายเรียบร้อยนี่ข้างอยู่กลางอากาศก็ไม่ถึงนะคือใช้ตะขอกี้ได้นะผมท่อที่ไปถึงบนนั้นได้สามารถปีนขึ้นไปชั้นบนสันนิษฐานนี้ได้ก็คือข้างบนตรงนี้แหละจะมีเนี่ยประกายแสงแล้วก็รูปฟังก์ชันที่ใช้ตะขอแต่ก่อนอื่นก็เอกสารเพิ่มเติมก่อนนะผมที่ต้องที่ตำรวจได้ฉีกขาดอันนี้เด็ดเรื่องความชิบหายที่เกิดขึ้นที่ใต้ดินนี่แหละครับผมก็ไม่ต่างกับที่ผ่านมาเรื่องเดิมๆอ่ะเดี๋ยวลาปีนแล้วว้าวช่างของชุดตะขอเนี่ยพอดูหยบอยู่ในหนังสล็อปเลยนะให้ตายสิต้องระวังอย่าปลาโดนหัวตัวเองนะฮึบลงมาเกี่ยวหัวตายไม่ใช่แล้วเยี่ยมเลยแล้วก็รอดไปข้างบนได้นะผมปลอดภัยเรามาอยู่ที่เนี่ยห้องประชุมชั้น4นะโอเคนี่ห้องนี้แล้วก็ไปต่อได้เนาะใช่ปะห้องนี้ไม่ได้โอเคถ้าดีใต้ดินชั้น4แปลว่าชั้นบนเนี่ยห้องสังกัดแน่ๆนะห้องข้างหาวิธีเชื่อมห้องสังกัดนะโอเคที่อยู่ชั้น3สัตว์ประหลาดมากมายยกพวกบุกเข้ามาแล้วทุกหน่วยปวดทราบเต็มพร้อมเข้าปะทะนี่คือสถานการณ์จริงชินทาโร่กุนโซบรรยากาศที่นี่เริ่มมัวหมองกว่าเดิมตั้งแต่ใต้ดินชั้น3ลงมาถ้าเครื่องหมุนเวียนอากาศไปทำให้การหายใจเป็นเรื่องลำบากจากที่ฉันตรวจสอบดูแล้วไม่พบแก๊สพิษที่นี่คงเพราะพวกเราลงมาลึกมากแล้วเราเป็นช่องระบายอากาศขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างห้องควบคุมไปจนถึงห้องประชุมแต่ผู้บริหารที่ขี้เกียจเดินอ้อมมันจะปีนขึ้นไปทางนี้พอดีเลยโชคดีเพื่อใช้ไปทันรัดในการเดินทางเลยแรงงานผู้บัญชาการฟังปิดขวางเส้นทางไว้ก็คือตรงนี้เนาะเราโอเคใช้ประแจที่เมื่อกี้ได้มาไขโอเคขันทิ้งก็ว่าไป2มีนาห้ามปรามการประท้วงได้สำเร็จลงมือจากการกองกำลังทหารใหม่สภาพมีนาเพื่อขัดขวางต่อกับหน่วยรบพิเศษทั้ง4หน่วยและผู้สืบสวนจากคณะกรรมการรวบรวมประวัติศาสตร์ต่อขอกำลังเสริมเพื่อตามหาข้อเท็จจริง18มีนาคมพบผู้สูญหายหลายคนในฟ้าโคม่าภายในห้องใต้ดินจำนวนผู้ถูกพบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับจำนวนผู้เสียชีวิต19มีนาพบบาดแผลจากดาบและรอยขีดข่วนตามร่างกายของผู้เสียชีวิตทั้งหมดแต่ไม่พบร่องรอยของศัตรูเรื่องร้องขอชันสูตรศพเป็นพิเศษ20มีนาคมผู้ได้รับการช่วยเหลือที่อยู่ในสภาพโคม่าทุกคนถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทหารข้อสังเกตพวกเขาทุกคนมีเหรียญเงินและเหรียญทองที่พบได้ในพื้นที่ขุดค้นอยู่ในตัวเราบอกว่าพวกเขาพยายามที่จะขโมยเงินพวกนั้นไปเลยถ้าตีเขาคือวัตถุโบราณที่ไว้สำหรับข้ามมิติเนาะเหมือนกรณีที่เรามีสร้อยคอและคล้ายๆงั้นเนาะโอเคคนที่อยู่ในอาการโคม่าผู้ชักการโยชิโมโตะคาเคระนักศาสตร์12นายนักประวัติศาสตร์โฮชิโนะทาคาระและเจ้าที่สืบสวน3คนและคนงานโชซอน5คนผู้เสียชีวิตชินทาโร่กุนโซทหาร1นายเจ้าที่สืบสวน1คนและคนงานโชซอน28คนอีกหน้ากระดาษ1เนาะโอเคขุดค้นที่7
โยชิมุโตะคาเคระสัตว์ประหลาดที่ไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยปืนกำลังปิดล้อมห้องประชุมไว้ฉันไม่คิดว่าตูจะต้านทานต่อไปได้อีกแล้วคิดถึงครอบครัวฉันเหลือเกิน RIP ครับผมจบแค่นี้อ่ะฉันมองเห็นบันไดข้างในช่องระบายอากาศฉันก็มีประแจแล้วฉันจะไขตัวล็อกเพื่อเปิดช่องทางแบบปีนขึ้นไปชั้นบนได้แล้วสอนระบบประแจเนาะโอเคประแจเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ในการเปิดช่องระบายอากาศได้ใช้งานโดยการโต้ตอบกับฝาครอบการเข้าใช้จะเป็นต้องเปิดไฟฉายเท่านั้นต้องรู้จุดไขไม่งั้นมืดไปไม่ได้น้องไขไขช้าเวลาไขด้วยถ้าเกิดมีอะไรตามมาก็ไขไม่ทันเนาะโอเคปีนกระแพงมาแล้วตอนนี้ออกที่นี่นะมันมาแล้วโอเคมาจริงถ้าทายหน่อยก็ไม่ได้มันแบบแพ้เลยโอ้โอเคเดี๋ยวที่นี่ปะผิดที่โอเคผิดที่ต้องไปต่อโอเคอีกก้าวนึงก่อนใช่ใช่ใช่แล้วต้องไปข้างบนแหละใช่ไปข้างบนไปข้างบนมาปะตรงนี้ปลอดภัยนะโอเคเพราะแต่สักครู่ได้ชั่วคราวข้างนอกอาจจะมีมุมเนาะต้องระวังด้วยอาจจะจะเอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ปะไม่เซอร์ไพรส์แต่มันมาแล้วโอเคมันขึ้นได้ต้องขึ้นตามตรงในรับผิดที่ต้องไปขึ้นไม่ใช่ลงไม่ใช่ไปทางข้างนอกข้างๆไม่ใช่ตรงนี้ต้องไปขวานิดนะโอ้รอดแล้วปิอ้าวอะไรวะน่ะเขียวๆมันตายแล้วไอ้มุมตายหาแล้วโอเคตายเฉยหูรู้ตรงนี้มันไม่ทางออกแต่ว่ามาดูให้ดูนะโอเคว่ามันไปต่อไม่ได้ทางฝั่งซ้ายเพราะว่าปิดแล้วแผ่นดินไหวทำให้พงกระตู้หายไปต้องหาทางไฟเดินฟ้าหนึ่งแทนนะอันนี้ก่อนนี้คิดว่าต้องออกไปฝั่งซ้ายไงกันเลยมาให้ดูนะโอเคว่าปิดทางไม่ได้ต้องไปขวาแทนตรงข้ามที่ว่าคือฝั่งหนึ่งอะที่ว่าคือฝั่งตรงข้ามที่เมื่อกี้เห็นแมงมุมเป็นซากเนาะโอเคตายเฉยตายจริงไหมเนี่ยจบไปไม่ฟื้นเนาะโดนเลยฆ่าตายแกไม่ชัวร์แต่เนี่ยตรงนี้มีไขเปิดได้นะผมมาไขไปสู่ที่ใหม่ทางนี้ที่ใหม่เนาะโอเคเพราะเรามาแจกกันเลยเชื่อมต่อได้แล้วนั่นเองมาสันตรวจทรงลึงต่อนะผมที่อันตรายนะให้คนออกมาที่ได้แล้วกับฉันสิพวกก็จะหนีจากอะไรหนีไปที่ไหนทุกป่าได้ตามฉันมาสาเธอมาแล้วเธอแฮแล้วโลเกตติ้งหลบได้